สุริสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมเริ่มแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,558 พระพรรษามิในยันรตันพุทธศาสนิกชนจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉนี้อิโตปรังเบื้องหน้าจากนี้ไปก็เชิญมวลหมู่พุทธมามกะเหล่าสักยบุตรทั้งหลายได้เงียงหงายโสตประสาทกล่าวคือหูทั้งสองประดุจดังภาชนะทองขอรองรับรถพระธรรมเทศนาดังกระผมเลือดตมาภาพจะเป็นองค์แสดงโดยสัจจะเคารพคารวะในธรรมะเป็นอันดียิ่งเถินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามัคคีติหยอกก่อนสุรราบก้มกราบพระรัตนตรัย3องค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราได้กราบไหว้จนปัจจุบันนี้กราบคารวะพระมหาเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งคณะครูบาอาจารย์ทั้งสองกรรมอาจารย์กรรมและลูกกรรมญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงอาตมาก็ไม่ทราบว่าท่านสบายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะสบายหรือไม่แต่ละกิจวัตรกิจประจำวันแต่ละครั้งก็มีนี่แค่ที่เห็นนี่แหละมานั่งแล้วก็มายืนมาเดินและสุดท้ายก็ปล่อยไปนอนก็ถามว่าพอใจหรือเปล่าพอใจไม่พอใจอยู่ที่บอกว่ายินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีสบายดีไร้วิบัติไม่ขัดสนเขามั่งคั่งนั่งรถยนต์เราไม่จนสองขาพาร่างไปเขาถึงก่อนเราถึงหลังก็ยังถึงเขาทีหนึ่งเราทีพันก็ยันไหวเขาเร็วกว่าเราช้าหน่อยค่อยๆไปช้าปลอดภัยเร็วพลาดอาจโศกาบางสิ่งไม่ต้องรีบถ้ารีบแล้วมันเร่งแล้วมันไม่เกิดผลไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาเปิดสองโมงเช้าตัวเองไปเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปสั่งให้เขาทำอาหารก๋วยเตี๋ยวให้เขาได้ยังไงเขายังไม่เปิดร้านเร็วๆสิอาหารนะก๋วยเตี๋ยวจะกินแล้วเนี่ยมันประชาขนาดนี้เหรอมันเก็บโมงครึ่งแล้วเนี่ยจะทำนะเขาเปิดสองโมงเช้าเขาก็ต้องรีบมาทำก๋วยเตี๋ยวให้สิทำเสร็จก็ถือก๋วยเตี๋ยวมาเลยแล้วก็เทก๋วยเตี๋ยวต่อหน้าเลยรีบกินกูจะรีบไปล้างอ้าวอันนี้ก็ใจเร็วเหมือนกันเลยสุดท้ายนั้นไม่ได้ซดน้ำเลยได้กินแต่ตอนถ้าเร็วต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นของเร็วดวงอาทิตย์นี่ถามว่าขึ้นเร็วไหมอยู่ที่ใจคนหรืออยู่ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มันสวยไม่สวยอยู่ที่คนหรือที่ดวงจันทร์มันก็ขึ้นของมันแล้วก็ลงของมันแล้วก็ขึ้นของมันแล้วก็ลงของมันแต่คนนี่เอาใจไปใส่มันคนตากผ้าโอ้ดีแท้เมื่อในแดดออกโอ้ยถึกใจผู้บ่มักบ้านเอาแม่ออกแม่งฮอนก็ฮอนเว้ยผมไม่ก็บ่มีบ้านเนี่ยพูดแล้วเขาเห็นเลี้ยวบ่เห็นกกไม่โลกสิเกิดเป็นไฟล่าใหม่ไปจนทั่วย้อนว่าคนคิดสั่วตัวตมแต่กันฮ้อนจึงนึกถึงเงาโศกเศร้าจะนึกถึงคนพ่อคนแม่ย่ําแก่จะนึกถึงร่างกายตายจึงคิดฮอดบนออกมาบ่บ่อย่างเดียวโศกฮ้อนก็ฮ้อนโอ้ยแดดเอ้ยนั่นดวงจันทร์ขึ้นน่ะคู่บ่าวสาวเนี่ยนั่งคุยกันเห็นดวงจันทร์เออซื้อว่าจันทร์เพ่นแก่งบ่ปานแสงสุริยเดชแสงกระบองเมือนเหลี่ยมบ่ปานแสงแก่งแห่งจันทร์คือเด็กๆและหล่อนบ่ปานตาแก่เด็กน้อยหูตั้งหลานบ่ปานอ้ายผู้เดียวนั่งเอ้ยบ่เห็นหน้าเห็นแต่ตากับพ่ออยู่เห็นแต่ขั้วอีตู่อยู่แต่ตารางเงี้ยคิดฮอดเจ้าหลายแท้วะหน้าเจ้าเข้ามานวลคือดวงจันทร์นะโอ้ยชีวิตอ้ายคือขี่แล้วน้ำชีวิตน้องคือของใส่ปลาขี่อ้ายเลยมาจับใส่ของไงได้เด้อน้องแล้วก็อาศัยดวงจันทร์ถามว่าดวงจันทร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างกระต่ายหมายจันทร์ก่อนแต่งงานไปจีบสาวแม่ชีวิตพี่เหมือนกระต่ายชีวิตน้องเหมือนดวงจันทร์วันไหนเนาะกระต่ายจะไปถึงดวงจันทร์สักทีหญิงสาวร้องเพลงปลอบใจทันทีต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่กระต่ายตัวนั้นไปฮอดดวงจันทร์จนได้3ปีต่อมาได้แต่งงานสามีก็บังเอิญไปนั่งดูดวงจันทร์เหมือนเดิมภรรยาเข้าไปใกล้ชิดเลยพอเรียกกันเหมือนคนไทยเลยเรียกสามีว่าพ่อเรียกภรรยาว่าแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครคือลูกหาเองก็แล้วกันคำตอบนี้คงจะรู้ในครอบครัวเขานั่นแหละว่าใครคือลูกคือแม่ใครคือลูกคือพ่อก็เรียกสามีว่าพ่อก็เรียกภรรยาว่าแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกเนาะสุดท้ายท้ายสุดพอตอนนี้ดวงจันทร์น่ะกระต่ายก็มาถึงแล้วพ่อทำไมต้องจ้องดวงจันทร์อีกล่ะ
พ่อจำได้ไหมสมัยที่กีบแม่ใหม่ๆอ่ะยังไม่ได้แต่งงานกันแม่คือดวงจันทร์พ่อคือกระต่ายแล้วพ่อก็สมหวังแล้วไงทำไมพ่อก็ต้องมานั่งดูดวงจันทร์อีกล่ะฮะแต่ก่อนนั้นใช่พ่อคือกระต่ายแม่คือดวงจันทร์แต่วันนี้พ่อไม่ใช่กระต่ายแล้วเอาพ่อเป็นอะไรพ่อคือนักวิทยาศาสตร์นีอัมตรองนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สามารถเหยียบดวงจันทร์ได้คือมันพูดวงเล็บมันจะออนตีนเหยียบหน้าเมียมันภรรยาก็เหรอก็แปลว่าทำยังไงทุกวันนี้คนในสังคมเราจะหันหน้าเข้าหากันบางคนบอกว่าไม่ยากครับอาจารย์ครับจะทำให้คนหันหน้ากันไม่ยากครับเอารถเมย์สองแถวมาให้เขานั่งมันก็จะหันหน้าหากันตัวรถเมย์สองแถวอันบ่คนดังๆแถวหนึ่งคนดังๆแถวหนึ่งก็หันหน้าหากันต้นบ่มันคนละเรื่องการคนที่จะหันหน้ามาหากันมันต้องดูว่าค่ายนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆมันจะแตกด้วยแห่เขาเรียกว่าแหกกฎอยู่เกตประการสังคมสำนักงานแม้แต่วัดแม้แต่สำนักการศึกษาสถาบันการศึกษาหน่วยงานชาติแตกเพราะแหกเจ็ดประการหนึ่งหนีค่ายนับด้วยค่ายปริวาสของเราด้วยนะวันนี้เป็นวันแรกของการขึ้นมานัดมานัดก็คือการเริ่มนับราตรีหลังจากผ่านมาแล้วได้3วันนับปริวาสมาทีนี้นับราตรีให้ครบ6ถ้าไม่ครบ6ก็เป็นอันปริวาสสลายเขาเรียกว่ารัตติเฉดก็คือตัดขาดในการนับไม่เป็นสมไม่เป็นตามที่เราจะต้องเข้าปริวาสต้องให้ครบ6ราตรีบางรูปท่านก็เก็บปริวาสมาที่อื่นแล้วก็อนุโมทนาสงเคราะห์กันไปในเรื่องนั้นฉะนั้นเขาจึงบอกว่าทำยังไงจึงจะได้สำเร็จในการที่เราท่านทั้งหลายที่จะมากักตุนเอาคุณงามความดีสะสมเอาคุณงามความดีที่มีมาตั้งแต่เดิมโบราณท่านกล่าวสั้นๆง่ายๆว่าให้มีความเพียรกันหน่อยค่ายจะไม่แตกหนึ่งค่ายแตกเพราะแหกเกียรติประการที่หนึ่งหนีค่ายสองขวัญหายสามไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง4พูดแต่เรื่องรายได้5งมงายเรื่องไสยศาสตร์6ชมความเก่งกาจของศัตรูและ7เชิดชูผลประโยชน์แตก1หนีค่ายวันนี้ถ้าลูกกรรมโดดค่ายไปตลาดไม่บอกอาจารย์กรรมไปกิจนิมนต์รับนิมนต์แตกค่ายแท้แน่นอนเลยวุ่นวายแท้แน่นอนเลยน่ากลุ่มอาจารย์กรรมไม่ตรวจสอบว่ารูปไหนเข้ามาในช่วงที่กำลังเก็บวัดบอกวัดและไม่แกล้งให้คณะสงฆ์รับทราบเวลาเก็บวัดเอาแล้วมีการระแวงกันเกิดขึ้นหลายอย่างก็ค่ายแตกอย่างแท้แน่นอนอันนี้พูดเรื่องพระขยับมาหาญาติโยมญาติโยมถ้ามีใครมาพูดนิดพูดหน่อยไม่เข้าอกเข้าใจเริ่มแตกแล้วฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าเขาบอกว่าให้ระวังหูเด็กให้ระวังหัวผู้ใหญ่จะมาปั่นหัวเด็กทำไมคนแก่ต้องให้ระวังหูบ่อึดแต่ผู้สิซึมอันนั่งมาแม่ขาวก็ซึมกันเด้เนี่ยไปใกล้นั่งแถวนั้นมันไม่ได้เงินที่เหมือนไม่มีคนมันเป็นน้องมึงมันได้เงินเปิดพูดยังไม่ได้เป็นจะเป็นจะเป็นเฮาฟังมากแม่นอีหลีติแม่นอีหลีติคันในโลกออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์มันเร็วไวมากพูนเขาดังอยู่ต่างประเทศผลวีมาหอดบ้านเฮาดังอยู่บ้านเฮาวีไปหอดต่างประเทศเห็นบ่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็ดังออนไลน์ดังเจ้าอาวาสวัดไหนพวกเขากำลังสิตรวจสอบนี่ก็เดยเห็นบ่ดังกระหึ่มขึ้นมาเลยจริงๆแล้วฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดรู้ว่าของร้อนอย่าตะบอนไปจับแหมมาพูดได้ยังไงเนาะมันต้องอาศัยหลักการและเหตุผลคือรู้ว่าของร้อนอย่าตะบอนไปจับฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดบางคนฟังไม่ได้สับไปเห็นกามันกำลังกินผลไม้บังเอิญผลไม้มันติดริมฝีปากติดซบกากาเลยเอาตีนเคี้ยกระจกกระจกผู้แรกเห็นโอ้กาเสร็จศพเมื่อวานก็ไปในป่าก็เห็นกาเสร็จศพอันผู้นี้ที่สองกำลังเก็บผักมาเฝ้ากลับบ้านอุ้ยอันแม่ใหญ่หนึ่งแล้วสามว่าเมื่อวานนี่ตายเก็บศพแม่รถขวบมือทั้งไหนผู้ตายเก็บศพเนี่ยกาเสร็จศพมาตายเก็บศพคือถ้าฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดขอแรงงานคนไปช่วยเอาคณะขหบดีไปเชิญขหบดีมาร่วมงานทำบุญครั้งนี้ด้วยนะผู้ว่าสั่งไอ้คนที่รับงานได้ยินเครื่องนึงคนขาหักบ่ดีหาแต่คนขาหักยางบ่ดีมาบัดนี่เคงเยคังยะเคงเยคังยะอยู่บัดนี่เอ้าทำไมเอาแต่คนพิการมาก็ท่านไม่ใช่หรือครับบอกผมว่าเอาคนขาหักบ่ดีมาเอาขาหักบ่ดี
ก็คือพ่อค้าพ่อขายพวกเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านเงินหมื่นเงินแสนน่ะเอามาร่วมงานจะได้รู้ว่าเส้นทางในการทำบุญจะได้แจกจ่ายไปผมก็ได้ยินนะว่าคนขาหักบ่ดีว่าท่านว่าแม้แต่ภาษาบาลีบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เรียนไม่รู้นะเขาจะบอกว่าไม่มีความรู้อย่าไปเล่นการเมืองไม่ได้ห่มผ้าเหลืองอย่าไปพูดเรื่องพระอยากรู้เรื่องพระให้ถามโยมอยากรู้เรื่องโยมให้ถามพระเบิดบ้านนั่นผู้ใดสิงามบ่งามขี่ไล่ตั้งแต่พุ่นน่ะย่างลงน้ำปลาซิ่วตายพุ่นน่ะย่างพันดอกไม้ดอกไม้เหี่ยวถามพระอุ้ยเงี้ยนั่นบ่สาวงามแท้ว่าอุ้ยใส่บาตรมาต้องบ่กล้วย2หน่วยโอ้ยมื้อนั้นได้3หน่วยต้องใส่มากดแท้ว่าเฮ้ยนั่นอยากรู้ผู้สาวงามลูกสาวสวยลูกสาวงามไปถามพระอยากรู้ว่าพระองค์ไหนเป็นไหนในวัดไหนไปถามโยมบ่เนี่ยแล้วเคยมาถามโยมมูนี่บ่เคยมาถามโยมมูนี่บ่พระองค์นั่นประเทศยังแน่พระองค์นี่ประเทศยังแน่เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม่ภัยมันมีอยู่2ภัยครับ1ภัยภายใน2ภัยภายนอกไอ้ภัยภายนอกนี่เรารู้ว่ามันมาเป็นโตจังไหนนั่งเครื่องบินมาเป็นโตแสดงออกภัยภายนอกเราพอมองเห็นคือยุ่งไล่เนี่ยเฮาเห็นเด้มันมาปั๊บโอ้ต่อมาบ่แม่นตบซื้อบันตายเบิดเลยขี้เกียจบ่ฮู้อ้อวินขาฮอดขี้เกียจอันนี้คือภายนอกแต่ภายในเหมือนไผ่สี่รำที่มันคุยกันมึงย่านหยังรำที่หนึ่งกูย่านน้ำท่วมกูบ่เคยเข้าวัดบ่เคยอัญชลีวันท่าอภิวาทจมน้ำเลยบ่เคยไหว้ไหว้น้ำบ่เป็นไปอาลาเลยรำที่สองมึงย่านหยังกูย่านไฟพวกไปเอาน้องใหม่แม่งเอ้ยเผาน้องใหม่ลืมดับไฟใหม่ป้าตายเลยเฮาลำที่สามมึงย่านหยังกูย่านลมพัดตึ้งขามผู้กระดึงเขตเมืองเลยอันของเก่าเขาอีนางหนึ่งมาลองเพ่งเนี่ยลมพัดตึ้งขามผู้กระดึงเขตเมืองเลยมันลองซาได้ตะกี้ผู้เฒ่าได้ย้อนน้ำเด้ย้อนซาๆบัดสู้มือผู้เฒ่าย้อนน้ำมาตั้งลมพัดตึ้ง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 เป็นไงพายุลงเมืองเลยไผลองเพลงนี้อัมเบอร์นั่นก็ร้องอัมเบอร์นี่ก็ร้องก็คือบ่พัดขอนแก่นคือบ่พัดขอนอุดรคือบ่พัดภาคใต้คือบ่พัดภาคเหนือให้มันครบทุกอำเภอโลดจะมาจอดตรงหยังลมพัดตึงขามผู้กระดึงหลุดกับผู้กระดึงมันก็แม่นมั่งสะพวงระยะน้ำทะเลสูงตั้งแต่ 4,000 กิวต์ฟุตวุดวุดฟุตฟุตเพิ่นนั่นล่ะไล่เหย้าแล้วสรุปแล้วภูเขา8ภูเขาพวก8กิโลภูเขา4ภูเขาจากตีนภูไปถึงพวกน่ะถึงภูกระดึงอ่ะก็แปลว่าความยาวของมันเนี่ยเลยพวกน่ะเข้าไปในเมืองพวกน่ะถ้าเอานับตามกำลังของมันสุดท้ายสุดเป็นได้บัดเนี่ยล่มพัดตึงห้องดูหลายอ่ะโอ้ยห่วงคักหลายเอาไปเอามาบ่แม่นแต่ล่มพัดตึงพร้อมบัดภัยมันก็ย่านคือกันเขาล่มพัดมาเนี่ยเข้าล่มลูกบ่ขึ้นตายเลยพ่อเหลือล่ำสุดท้ายมึงย่านหยังน้ำเขากูบ่ย่านดอกลมเฮาล่มเฮาก็ยังมีพี่มีน้องเฮาเกิดขึ้นมาแทนเฮาก็บ่ตายซ้ําเด้แต่มันล่มซื่อแล้วมึงย่านหยังล่ํา2ล่ํา2กูก็บ่ย่านไฟใหม่เฮายังมีนอนั่งดินดูดินเหมือนไฟบ่เคยใหม่ดินเยอะๆดอกลูกเฮาเกิดขึ้นมาหลานเฮาเกิดขึ้นมาเลนเฮาเกิดขึ้นมางามซ้ําแล้วมึงย่านหยังน้ํากูก็บ่ย่านน้ําท่วมนอนั่งดินนอใต้ดินเฮาพุดขึ้นมาทันทีเลยงามคักกว่าเก่าอันพวกที่ตายไปแล้วก็เน่าเป็นปุ๋ยเป็นหยังซ้ําแล้วมึงย่านหยังน้ําบ่ย่านไฟบ่ย่านลมบ่ย่านกูย่านกูมึงอีหยังกูมึงกูนี่ว้ายอย่าโตดนะอย่ากลับนะให้มันตรงๆรถกูย่านซุ่มเฮาเนี่ยมึงกูนี่ไปเป็นด้ามมีดด้ามผ้าด้ามขวานแล้วกลับมาฟันไทเดียวกันเกี่ยงตับเบิดป่าเลยเข้าป่าไหนตายป่านั้นซุ่มมือเป็นยังไงไปเก็บผักหวานเห็นต้นผักหวานบ่ซุ่มมือนี่มันจมต้นผักหวานว่าไปบ้านมันหมดตัวท่านสิสิได้เก็บผักหวานไปนอนเฝ้าแต่ตีหนึ่งพุ่นอ่ะไผสิกล้าไปเอาละบาดเนี่ยเฮ็ดปวกกับเป็นจอบเบิดบอกได้ออกบ่ออกคนมันโลภโบราณเพิ่นเลยเว้าสั่นๆว่าไม่สิลื่นว่าปลาสิลื่นห้อยเด็กน้อยสิลื่นพอลื่นแม่หมาสิลื่นขอนลื่นแสแว่เกี่ยวกับเจ้าของมันเข้าเฮาปึ๊ดเลยไม่ลื่นว่าพระสอนเด็กน้อยตีเด็กน้อยก็บ่ได้อุดมการณ์ของพระหมดเลยเน้นสมัยก่อนนี่โอ้ยโมเมนต์สมัยเลี้ยวตีอ่ะหางปลาฝาอัตถะอั
ันหางประฝาธรรมดาตีเลี้ยว อย่ามองท่าหายหางประฝาแซงโยโอ้ยยำมันแลนไปหอดปลายนี่เปียผมเคยเตืออัตมาเคยพอปีนั้นมันคว่ำซวยดอกกำลังทองบารีอยู่น้ำคู่บาอาจารย์เนียนอยู่วัดนั้นประมาณ63ลูกแต่บังเอิญหนังมันมาสายอยู่ข้างโรงเรียนแต่มันหันหน้าเข้าวัดมันก็มานตัวพระนี่เนาะบ่เคยเบิ่งหนังอีกเดียวเนาะขึ้นทุ่งต้นไม้โว้ยขี้เหล็กลาม่าเลยนี่กองอยู่ทุ่งต้นไม้เต็มเบิดบาดเนี่ยติ่งแห้งกับอะไรเด้อยันงามันหักอ่ะนะหนังก็พาขึ้นมาพอดีดึงบริษัทจิงตัวหอพระบาทสร้างต่างๆจากบริษัทหมอหวนจุดภูมิใจเสนอความมันริกิตมกัดโดนถนนอีกตัวทำเป็นสาวจ้าวไอ้สุดีดีวันเดียวเดียวโอ้ยมันตัวยางมันในเป็ดตาฟังบ้านเนี่ยเนียนก็โอ้ยเฝ้ายางขึ้นต้นไม้เต็มอันนี้บอกให้ฟังโยมบ่เห็นดอกอาจารย์กรรมะอัตบันอาจารย์สอนบาลีบาเนี่ยยังไงเนี่ยังไงเนี่ยที่แรกเพิ่นก็บอกปลอมเสียงไอ้ขึ้นน้ำเนี่ยไอ้ขึ้นน้ำเนี่ยเสียงขึ้นเนี่ยหน่อยขึ้นมาอย่าปากแค่ขึ้นมาดอกขึ้นมาหอดแม่นอาจารย์ลุดกันโยงยางโยงยางดีเขาบดทายกล่องไว้ขั้นทายกล่องไว้เห็นบัดวันนี้ได้บอกเลขเนี่ยคิดว่าสิมาบ่ศูนย์ศูนย์กับสิหนึ่งวะบ่หนึ่งกับสิศูนย์ศูนย์เอาไปเอามาตะกี้ยอมรับน้ำกันบ่ได้ตีเข่าแถวตีป๊อดพูละสิบเถื่อหังปะฟ้าฟาดเอาแล้วบ่คิดว่านั่นโอ้ยก็บ่เคยเขียนให้ครูบาอาจารย์เด้ตีแล้วเพิ่นก็อย่ามองมาให้ท่าปี้เห็นห้อยจริงๆก็อยากเปิดให้โยมเบิ่งอยู่ดอกจนมาฮอดซุมือก็ท่านบ่จางโยมเป็นเนนมา10ปีเป็นพระมา20กว่าปีเนี่ยอ30กว่าปีมานี่บวชมานี่ก็ยังห้อยยังมีอยู่เนี่ยจริงๆก็บ่ได้บอกโยมดอกบอกแล้วซะมื้อนี้เปิดเผยซะลิดหังปลาฝาเนี่ยบ่เคยเขียดเด้และก็จำซ้ำจากกันมาบ่กล้าเบิ่งอีกจักเถื่อเลยย่านย่านครูบาอาจารย์ตะกี้เห็นบ่นั่นหางปลาฝาตีบ่เป็นหยังซุมือนี่แค่ยกไม้ใส่มันเนี่ยอย่าเด้อกฎหมายคุ้มครองเด้อติดคุกเด้อตีบ่ได้เด้อสุภาษิตไทยคำหนึ่งจึงตัดออกไปเลยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีโบราณพญังวานี่รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีคุณลองค้นกันยังไปเขียนตื่มอีกถ้ารักวัวมากกว่าลูกจงผูกลูกให้งัวตีว่าแต่ว่าเว้าซุเมือสิเอางัวเอามันตัวนี่เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นไหมรถที่น่ารับนำขบวนของอาจารย์เจ้าอธิการทวีบุญยโกนเจ้าวาดพามผ้าแดงไปตำม้าเขาม้าบอกใหญ่เห็นไหมขี่ด้วยความเร็วสูงก็คือยามายามเด็กๆเนาะนำขบวนมาเนาะมันก็แล่นเร็วเนาะกำลังรวยตีสามบึ้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 มว่าต้องเบิ่งปากฟังได้เสียงนำกระบวนเปิดไฟตีสามหมาตัวใหญ่มันก็จะคิดจังไหนบ่บ่เนี่ยโอ้ไล่ตาเอามันจากบาดก่อนหน้าเสร็จแล้วเพิ่นอ่ะมาลองเบิ่งก่อนหน้าหัวกูสิแข็งบ่นอนหัวหมาเนี่ยช่วงนี้กฎหมายหมากำลังคุ้มครองหมาบัดเนี่ยโอ้ยออกกฎหมายมาคุ้มครองหมาคักแน่กระโดดใส่กับรถมันบ่ได้เบรกแล้วกันหักออกมันก็ขวมเนาะรถเนาะมาโดยความลอยพุ่นเนาะนำขบวนมารถบาสก็ตามหลังมารถตู้ก็ตามหลังอ่ะป๊าขึ้นทันทีเลยเห็นปุ๊บหันเบิ่งก็มิดเลยข้างหน้านี่ไปเบิดก็เลยไปจักหน่อยนึงก็เลยจอดเบิ่งแถบนึงไปเบิดเลยพระก็บ่เป็นหยังกับโซเฟอร์เพิ่นก็เอาอุปกรณ์ขึ้นเครื่องรถเจ้าของหมาบัดเนี่ยอุ้มหมาตามหาหลดไปพ่อเพิ่นอยู่ปั๊มย่ามตำรวจบังเอิญรถนิมนิชิก็ไปจอดอยู่ปั๊มตำรวจเอาอาหารให้ตำรวจกินก็คือตำรวจก็สิอดอดอยากอะไรคิดว่าแบ่งกันกินคุยกันเรียบร้อยไปกับพ่อรถคันนั้นพอดีบ่เนี่ยสิฟ้องเอาเงินค่าตำหมาตี3มาเนาะอยู่หน้าบ้านน่ะรถทางหลวงนี่มั้ย 40,000 เจ้าของรถกับท่านยวนตอครับผมก็จะย่อมใจอยู่ครับ 40,000 ครับแต่ว่าค่ารถผมส่อมหม้อน้ำก็แตกผมสิส่อมอยู่ 60,000 เอา 60,000 มาก่อนครับตำรวจโอ้ยเจ้าเบิ่งหมาตัวเบิ่งหมาเวลานี่บ่แม่นเวลาที่ปล่อยหมาเวลานี่คุ้มครองหมาบ่ได้เด้ก็ตำรวจก็เว้าซอยเอาไปเอามาอุ้มหมากลับแม่บ่เลยบ่ได้ซ้ำรถตำหมาหมาล่ะตำรถบ่แม่นรถตำหมาจริงๆมันการสิอยู่เฮียนขังมันไว้อย่างสิปล่อยเพ่นพ่านมันก็ตำมันแหละมันบ่ซั่นน่ะมันมีเวลาของมันอยู่ดิพ่อกฎหมายหมาไม่แห้งคนก็เลยได้โอกาส
คนดีๆแท้ๆมาเห็นจังสิเคยมาทำข่าวบ่พระคุณเจ้าออกจากวัดจากวาไม่เคยดูแลวัดวามามาเข้าปฏิวัติกรรมเพื่อการสืบทอดพระศาสนาโอ้สุดยอดมากเลยมาจากวัดไหนกันบ้างครับโอ้โหอย่างนี้มันต้องยิ่งใหญ่ตีภาพออกไปหาต่อประเทศในประเทศนอกประเทศคนผู้หญิงลูกคนผู้ชายลูกโอ้โหสุดยอดมากพ่อแม่ครูอาจารย์ตั้ง50กว่ารูปอาจารย์กรรมตั้ง15รูปญาติโยมมาตั้งเป็น100โอ้โหมันเคยไม่เทียบบ่ข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีจังออกท่านอยากให้มันมากต้องจ้างมันโยมมาทำข่าวหน่อยเข้าปฏิบัติกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดศรีดำวงหลวงพ่อครับจะให้ผมเท่าไหร่ครับหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อก็มีเหมือนเนื้อเหมือนตัว2บาทโอ้หลวงพ่อไม่ได้หรอก2บาทผมขอ 3-4 หมื่นโอ้ยอาตมามีเงินหรอกโยมโอ้หลวงพ่ออย่างนั้นผมขอ 15,000 ก็แล้วกันหลวงพ่อเอ้ยโยมอาตมาไม่มีเงินจริงๆเอา 10,000 เดียวหลวงพ่ออาตมาไม่มี 5,000 โอ้ยโยมไม่มีจริงๆเอาทํางานเพื่อพระศาสนาไม่ได้หลวงพ่อผมต้องกินต้องอยู่รถผมต้องใช้น้ํามันนะหลวงพ่อนะเอาล่ะมานะเห็นบ่ท่านไม่ออกก็พอออกบ่ถือกันขั้นพระตีกันแย่งบ่งนั่งกันพระบิณฑบาตแซงคิ้วกันอัดกันอยู่ในกดเต้นกันอยู่ในนั้นอาจารย์กำลูกกำว่าเขาจะมีดแปลงเสียบกันจุบมาเลยครับนักข่าวไม่ต้องเรียกมันมาใครตีใครใครชกใครใครทำอะไรใครก่อนครับเหตุเกิดที่ไหนก่อนครับอาจารย์กำเป็นอะไรบ้างครับลูกกำเป็นไงครับอ้าวตีข่าวไปข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีจังออกฉะนั้นค่ายจะแตกอันที่หนึ่งหนีค่ายการหนีค่ายมีอยู่สองอย่างหนึ่งออกไปทำประโยชน์โดยการลา2 ออกไปโดยไม่ได้ลาและไปสร้างชื่อเสียมีชื่อเสียงและชื่อเสียด้านดีและด้านไม่ดีเห็นเซาหลินไหมครับนักบวชเซาหลินที่ไปลอดรูสุนัขออกไปบางคนกลับมาเป็นเจ้าอาวาสสร้างชื่อดีชื่อเสียงของสำนักเซาหลินไปฝึกวิทยายุทธไปเป็นน่าลูกกษัตริย์หรือลูกมหาราชาหรืออะไรเนี่ยฮ่องเต้ที่ออกหลบเข้าไปอีกคนหนึ่งหลบออกไปกลายเป็นโจรร้ายอยู่ในคาบมีฝีมือเซาหลินมีฝ่ามือเซาหลินฝ่าตีนบูตึงฝึกเรียบร้อยโอ้อันนี้เป็นศิษย์เซาหลินนี่หว่ากงเล็บมังกรอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้หรอกซ้อมเฉยๆสุดท้ายท้ายสุดก็เสียชื่อเสียงของวัดเซาหลินนั่นก็คือยกตัวอย่างหนีค่ายสองขวัญหายถามว่าขวัญคืออะไรจริงๆพระนี่ทำเป็นตัวอย่างให้โยมได้เห็นแล้ววันเกิดไม่มีการสู่ขวัญตกข้วยบ่สู่ขวัญไข่บ่สู่ขวัญลดขวมบ่สู่ขวัญแต่โยมมาสู่ให้ก็หาทางหลีกอ่ะผูกแขนกับผูกไปผูกไปว่าอย่างนั้นเอาแขนเนาะอ๋ออยากผูกผูกซะเดี๋ยวสิเสียน้ำใจขั้นสิมาศีลศีลสิทธิภาพรบวรที่เศษอาติเลงานติสุขวัญพระไปยืนให้อยู่กลางดงพงป่าขวัญเจ้าพระไปปลูกผู้เป็นงากันได้ใหญ่ขวัญพระไปปลูกหมากเป็นใบขวัญพระไปปลูกหัวขิงไข่เขียวอ่อนก็คือบ่ต้มไก่ให้มันแล้วรสจังได๋เอิ้นขวัญพระก็โอ้ยมานำทางเจ้าเจ้าของก่อข้ามาฮอดหน้าเจ้าเจ้าของก่อเขาขวัญพระเด้อบ่แม่นกุดกี้เด้อพ่อจะเจอก่อเขาล่มทวนหลวดคนเด้อมันเหยียบก่อเขาคนแล้วโอ้ยเอาไปเอามาขวัญคืออย่างคือเรามาทำกันคือการสู่ขวัญ นะครับท่านสู่ขวัญคือกำลังใจถ้าคนกำลังใจมาดีมันสู่ขวัญได้คนสมัยก่อนกำลังใจไม่ดีบางคนน่ะย่างไปเหยียบกิ่งไม้กิ่งไม้ปักขาโอ้ยหมู่กันหมู่กันหมู่กันเออบักหนึ่งหาไปสายแย่งบัดโอ้ยแผลแผลแผลเลือดออกไหลหมู่ผิดบักถึกงูกัดบักถึกไม้ปักอ่ะงูผิดโอ้เก็บหัวใจผิดเขาหัวใจแล้วโอ้ยหันใจกันย่างโอ้โอ้ยแย่งไปแย่งมาหักกิ่งไม้มีเนื้อน้ำมีหนังติดพร้อมมีเลือดติดพร้อมมันบ่แม่นงูกัดมึงขาไม้ไม้ปักขามึงเห็นบ่ขาไม้ลูกกองแจงกันมากเออใครแน่ละมันเนี่ยบ่ปวดปานใดเด้บ่า นั่นแปลว่าคนใจบ่ใจขวัญกันสู้เนี่ยจริงๆแล้วเราสู่ขวัญก็คือการนั่งสมาธิทำสมาธิของเราขวัญคือกำลังใจโยมบ่ไม่มีขวัญกันไปเห็นกันอยู่ตลาดถามว่าแม่ใหญ่จะไปตลาดบ่หมู่บ้านนี่โอ้ยบ่ได้ไปเด้ล่ะโอ้ยขวัญดิบไปสอนขวัญบ่เนี่ยเออฮะเออฮะเออฮะเออขวัญเจ้าให
อยู่กลางดงกลางป่าควานจะมาอยู่ตะลี่ตะหลาดให้กับบ้านสะเด้อขวัญเด้อขาวแดงขาวดำเออฮะเออฮะเออฮะเออโยนปอกเออเดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้องนี่ก็ให้มามือนี่อยู่บ้องนั่นก็ให้มามือนั่นไปห้อมตุ้มกันผ้าขาวห่อควันเอาเข่าข้างในเออฮะเออฮะเออฮะเออขึ้นรถกับบ้านอลาดสอนควันดิบเอาสวิงสอนอย่างดีอันพวกผ่านไปผ่านมาเนาะพวกมันสอนบกพี่บ้าติวะมาเด็กเขาสอนควันดิบพอกลับมาลูกหลานคนนั้นสบายใจดีใจมันดีขึ้นก็แปลว่าคนนี้ขวัญไม่มีการฝึกไม่มีการฝึกถ้าฝึกแล้วมันแข็งแกร่งฝึกแล้วมันแข็งแรงเขาด่าจังไหนกับบ่เครียดอันนั่งอยู่นี่พ่อแม่ก็บาดจานี่ทำงานมาตอนไหนบวชมาตอนไหนแล้วเขาด่ามึงจะเบาหลายเด้อบ่โคร่นบ่เครียดแล้วเฮาหัวโลนนี่เลยอ่ะดีตัวบ่ลานน้ำอ่ะขั้นล้านก็เป็นสุขคุณสมบัติเสริมเติมเข้าไปอีกเห็นบ่หัวโลนอยู่ฝั่งทางนั้นหัวล้านอยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกลางอาบน้ำของเห็นกันทุกทีมากๆเอาหัวโลนหัวล้านมาชนกันซุมมือนี่เห็นบ่หัวหลานกับหัวหล่นสิส้นกันหัวหลานทั้งไหนกับโปรจักหัวหล่นทั้งไหนกับโปรจักติดตามข่าวโอรสเร็วๆนี้บอกนึงกับหัวหลานบอกนึงกับหัวหล่นสัตว์กัดเห็นบ่หัวดำบัดจักหัวหล่นบัดจักล้ำซูเมอร์นี่หัวดำบัดจักเทศโอ้ยตะพื้นตะพื้นนั่นคือขวัญหายขวัญที่ดีก็คือญาติโยมมาทำอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มานี่คือขวัญห้องหูเฮาว่าเฮาสิไปจังไดมีแต่เด็กน้อยซูเมอร์แล้วบ่รู้จักอะเหรอตัวเองสบายดีแล้วว่าอ๋อมึงบ่ฮู้ติว่ามึงเป็นหยังถามเจ้าของเสยตัวเองสบายดีหรือเปล่าบ่ทันโดนฮอดเวลาเที่ยงตัวเองกินข้าวหรือยังเอ้าสมควรเป็นศรีมหาโพธิ์ได้แล้วพวกจังสิบ่ฮู้เจ้าของกินเขาบ่กินเขาถามเจ้าของก็มีบัดเนี่ยเนี่ยตัวเองว่าท่านว่าเอิ้นเจ้าของโอ้ยมันก็เกินไปไส้ซับเกินไปโพธิ์คนเฮานี่ก็เลยอันนี้คือขวัญหายอันที่3นี่ค่ายจะแตกเพราะไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองมีคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปเห็นตำรวจยังมาตำรวจครับจอดได้บ่ครับวันนี้ครับบ่ได้ครับเอาคันอื่นเขาก็จอดเขาไม่ได้ถามครับอ้าวตายกูถามไม่ได้จอดเลยแมงมาเนี่ยกูว่าหน้าถามตำรวจเลยแมงเออได้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีขังอื่นขั้นจับขั้นจอดปุ๊บตำรวจจับเลยขั้นอื่นหามถามจอดได้ขั้นถามตำรวจจอดบ่ได้ครับเอาคันอื่นเขาก็จอดเขาไม่ได้ถามครับตำรวจก็ตอบเป็นๆนะก็เลยสุดท้ายตาสุก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดทั้งอื่นนั่นกฎหมายบ้านเมืองเอาไว้เพื่อคุ้มครองในคนในบ้านเมืองเนี่ยให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามีเหตุ4อย่างขึ้นมาในบ้านเมืองนี่พัฒนายาก1หมู่บ้านตั้งอยู่ในดงชนพาล2หมู่บ้านหลังคารั่ว3หมู่บ้านผัวเมียผิดกัน4หมู่บ้านมีแต่คนจันไร1หมู่บ้านตั้งอยู่ในดงชนพาลโบราณกล่าวว่าหนีช้างให้ห่าง10วาหนีว้าให้ห่าง10ศอกหนีวอกให้ห่าง10ทยานหนีคนพาลให้ย้ายบ้านหนีไปเลยคนพ่านคือผู้ใดภาระตัวนี้พอพานสลาลอลิงแปลว่าโง่มีอันทะนำหน้าอันทะสะกดด้วยออ่างแม่อันอากาศนอนหนูและทอทงถ้าสะกดด้วยนอนเอนก็คือของผู้ชายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์มีอันทะก็คือบักลูกน้องบักนี้ที่มากินเมี่ยงตำขาโยมยังบ่เข้าใจวงเล็บหำนะอันทะตัวเนี้ยบ่แปลภาษางงอีกแล้วภาษาบาลีก็เลยถ้าเป็นนอนเอนก็คืออันนั้นแต่บังเอิญมันเป็นนอนหนูก็คืออันทะแปลว่ามืดอันทะผ่านพวกโง่พวกมืดพวกบอดก็สิโง่ตัวเนาะเห็นกงจักว่าเป็นกงจักเห็นดอกบัวว่าเป็นดอกบัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นขี้หัวเป็นขนมเค้กมันก็สิโง่ปานนั้นตัวเนาะมันบ่จังเห็นอันกงจักเป็นอันดอกบัวเห็นขี้หัวเป็นขนมเค้กอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอันทะผ่านไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองก็คือคนที่อยู่ในสังคมพัฒนายาก1หมู่บ้านตั้งอยู่ในดงชนพาล2หมู่บ้านหลังคารั่วขั้นหลังคามันหัวฝนตกเปียกขั้นหลังคามันหัวแดดออกฮ้อนขั้นหลังคามันหัวล่มพัดกันหนาวแปลว่าบ้านเรามันกำลังรั่วบางอันทำไมเขารู้จักงบลับที่เอามาแฉกันเนี่ยงบลับผันไปได้ไงเนี่ยไม่ประเภทนั้นภาคกรุงนั้นนั้นภาคนี้เอาไปได้ไงก็ยังว่างบลับสิไปหูน้ำเขาเนี่ยงบทหารเนี่ยเอามาได้ไงงบเนี่ยไปใช้ก็งบลับไม่ต้องไปหูน้ำขาวพระนี่ก็อันตรายคือกันเดียวบางครั้งบางคราวก็เดียวเขานิมนต์งานขีดก็คืองานมงคลคือปรารภคนเป็น
ขั้นนิมนต์พระครูก็คืองานอวมงคลคนตายเกี่ยวกับคนตายมงคลก็คือเกี่ยวกับคนเป็นอวมงคลเกี่ยวกับคนตายทำบุญ100วันทำบุญ50วันแก่ข้าวทำบุญอุทิศมูเนี่ยเขาเอิ้นว่าปารภคนตายคืองานอวมงคลมงคลจะนิมนต์ขี้ไม่มงคลจะนิมนต์คู่มันจะไม่คู่กันนะขี้กับขี้เนี่ยขี้ก็คือคอควายนะไม่ใช่ขอไข่ฉะนั้นบางครั้งบังเอิญว่าจะทำบุญบ้านนิมนต์พระคุณเจ้ามาห้ารูปพอดีนะเจ้าค่ะเจริญพรโยมบังเอิญไปแล้วไม่ครบเขาห้ามประชุมกันเกิน5รูปมิฉะนั้นจะมีการผิดเพราะว่าเขายังไม่เลิกอัยการศึกต้องจับฉลากรูปหนึ่งกลับบ้านกลับวัดจริงๆแล้วไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพระเพราะอะไรแต่โยมน่ะอย่างมาวันนี้เนี่ยถ้าพูดตามหลักเพราะเราเป็นผู้ก่อการดีไม่ใช่ก่อการร้ายข่าวตีออกไปมารวมกันอย่างนี้เขายังไม่ประกาศเลิกกันเนี่ยบ่ได้ดีแต่เขามีแต่ก่อการดีอ่ะบ่ได้ก่อการร้ายอ่ะเขาจึงอนุญาตเห็นแล้วเออมีแต่ทำให้สังคมสะดวกสบายให้สังคมเราเคารพกฎหมายบ้านเมืองอยู่นี่ก็คือเรื่องเหล่านี้หมู่บ้านหลังที่3พัฒนายากหมู่บ้านผัวเมียผิดกันเปรียบผัวคือแขวเปรียบเมียคือลิ้นลิ้นสิออนบางหน่อยนักหน่อยหนาโดนคักโดนนักโดนนี่หลีแขวจังมากัดลิ้นยาพาวไปสรุปว่าลิ้นนั่นสู่แขวบ่ได้ต้องเบิ่งโดนๆเบิ่งนานๆระวังลิ้นกับแขวผู้ใดไปก่อนกันแขวมีตั้ง32เล่มลิ้นมีอันเดียวอยู่คงทนจนหอดมือตายแขวโลนเอาโลนเอาลุดเอาลุดเอาแล้วบ่เคยมีไผไปโรงพยาบาลหมอซอยแน่ลิ้นกำลังสิลอนปวดแท้วะว่าเก็บลิ้นท่าถอนลิ้นนะหมอบ่มีดิงั้นของอ่อนอยู่ได้เพราะมันยึดความอ่อนไหมกับโซ่ไหมเส้นไหมนุ่มไหมเส้นไหมเนี่ยสามารถผูกข้อสั่งอยู่แต่ว่าบางครั้งลวดก็ยังขาดเด้เป็นต้องไหมรูปผัวรูปเมียที่เสียชีวิตไปแล้วบ่เปลี่ยนต้องจักเทียย่างขึ้นถึงเหี้ยนแห้งลวดมันขาดเท่าห้านี่ล็อกได้ล็อกดีเนาะล็อกจังไดเล็กขีดสนิมกินเบิร์ดจนมันรู้แล้วเปลี่ยนเส้นไหมไหมยังคงทนดิเพิ่นเอาผ้าไหมไปห่อน้องคนแล้วก็เอาผ้าไหมที่มันซึมซับเข้าไปกลายเป็นดินเป็นหยังบ่แล้วเนี่ยแต่ว่าผ้าไหมยังคงอยู่เด้เอามาอัดเป็นบักหลอดมัดใส่ข้อลูกมัดใส่ข้อหลานย่ําลูกสาวไปทํางานข้างนอกบ้านแต่ลูกสาวตะกี้บ่ค่อยได้ออกจากบ้านแต่ลูกชายออกจากบ้านมัดแขนมัดมือเป็นบักหลอดให้ยิ่งเป็นทหาร20ปีโอ้ยตะกี้เป็นทหารเลยบ่ได้จับฉลากดำแดงทบ1ทบ2เออสมือนี้ทหารกับทะเพือทะเพืออาตมาก็เคยไปเป็นทหารอยู่ได้ยมไปสมัครตอนเป็นสมณเณรอีหยังครบปั๊ดปริญญาถ้ำก็ได้ปริญญาก็จบโอ้ยสิเอาท่านนี่ล่ะสิเอาท่านนี่ล่ะดีใจว่าจะเป็นทหารโอ้ยแต่กันอีกยังก็เสียดายอยู่โอ้กูจะได้ศึกตัวนี่โอ้กูบวชมาโอ้เสียดายคิดนอนบ่หลับหารู้ไหมว่าอีแม่ไปแล้วโยมแม่เนี่ยไปบวงสรวงไปแล้วขออีพ่อตาจำอย่าให้ลูกชายเลยติดดอกที่แรกก็บ่ฮู้ดอกพ่อกลับมาบ้านบ่ติดดอกแต่พี่ชายตัวเฒ่าแม่เป็นได้ไหมล่ะผลเฒ่าแม่ถามอ้ายตอบก่อนเลยอ้ายเขาเราเป็นทหารมาก่อนพี่ชายแต่แทนติดผับหนึ่งแม่โอ้บนไว้บานไว้กับโยโนเฮ็ดคือเด็กน้อยนี่แม่เอาคอยบ่ได้ไปตายได้แม่คอยบ่ได้ไปผู้เดียวใจจริงคอยอยากเป็นทหารอากาศแต่เคยถามลูกศิษย์ทหารยังล่ะทหารอากาศข้าพเจ้าอู้ทหารอากาศนั่งเครื่องบินอุทโธเป็นยังไงเท่าม่วนบ่โอ้ยอาจารย์ผิดหวังเป็นทหารอากาศว่าจะนั่งเครื่องบินจะได้เข้าไปครับจะรถถังเฮ้ยรถถังอะต้องมันขันยังไงขี่รถโมเมนครับถังขยะครับเศร้ากับขนถังขยะไปทิมแรงกับสองขนถังขยะไปทิมว่าได้บ่ายเครื่องบินน้ำจักหน่อยเลยโอ้ยกันในวัดรถถังยิ่งกันตุ้มบนนั้นตุ้มบนนี้ว่าได้ถังขยะ
พี่ไส้ก็เลยมาบอกโยมเมียว่าอันเบ้าเลนในเสื้อดอกแม่มาหาให้เจ้าบ่เอานักบวชให้เจ้าละให้เบิดเลยบ่เอานักบวชจักรูปเลยเพราะว่าทหารเขาลดคนจำทหารลงเขาสมัครหลายโพดบ่ได้เป็นอ้ายโอ้ยไม่ไงนี่ก็เลยผู้นึงอยากเป็นสิตายยืดพื้นอ้อฮ่อฮ่อตะกี้ซ้อมไว้อยากเป็นทหารคู่ฝึกเพิ่นเป็นหลวงพี่มาบวชเป็นอสเพิ่นสิดันให้เป็นทหารฝึกยึดพื้นให้ได้ยึดพื้นมือเดียว2มือตีลังกากับหลังตะกี้ผมเพิ่นได้เบิดเด้อพอสิเฮ็ดเดี๋ยวนี้โซ่ก็คือละครลิงเพิ่นเลยบ่กล้าโซ่ปั๊บๆๆๆๆได้หาเดียวกว่านี้ผมตีลังกากับหลังบ่ธรรมดาเด้เห็นหุ่นเตี้ยๆจังซี่คล่องปานหยังเด้ครับแล่นไว้ให้สู่ผมเด้ตะกี้โอ้ก็คักอยู่อันเถาะซ้อมแต่เป็นเน้นพุ่นดอกเดี๋ยวนี้ก็แล่นบ่ทันดอกอีหลีมาเอ้ยผีเอ้ยแล่นไรก็เสร็จมันเบิดคือกันล่ะมาว่อแล่นกัดกับกัดผมก่อนล่ะแล่นมาหันสมือนี่ก็เลยแต่ว่าคันแม่นโยมทุ่มเฮากับเบิ่งแน่กันบอกได้เป็นแต่ซอยพระกับซอยกันแน่บุคลากรทั้งศาสนายิ่งหายากเช่นมาว่อจังสิคันเห็นก็เอาพระไปเสียงในเฮียนก่อนพอแม่แล่นขึ้นถึงเฮียนเขาว่ามาว่อเด้อข้างหน้าระวังเด้อมาว่อเด้อแล่นขึ้นถึงเฮียนปิดประตูลัดเปิดประตูไว้พระระวังมาว่อเด้อพระกับคนตัวหมาบ่ได้รู้จักเรียกว่าอันใดบาปบ่บาปกัดแล้วจะได้ไปนอนโรงพยาบาลฉีดยาจะเข็มจะเข็มมันก็บ่ได้บอกน้ําเฮาแล้วมันสิกัดฮอดพระพุ่นแล้วมันบ่ได้คิดจังหน่อยโอ๊ยกัดพระบาปบ่กัดดักมันบ่ได้ว่าจังหน่อยเด้พระกับคนตัวเนาะเห็นหมามากกันมีอย่างเดียวเท่านั้นตัวออกลานบินนอกสถานที่เท่านั้นแหละเคยบินบ่งนี่ก็ออกมันออกไปทั้งพินแล้วอุ้มบาดได้ตุ่มใส่เอิกกะหวยนักกะนักกะทนเอาตัวภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ก็ไปอาลาแล้วแล้วเนาะไปวนไปผ่านไปทงหน้าเพราะไงนั่นก็บ่เคยไปทำวัดบ่เคยไปวัดบ่เคยไปทำบุญสุนทานยามมีงานก็บ่เคยจักเถื่อเห็นพระแลนอ้าวอ้าวอ้าวพระจะไหนไปแลนมาสำรวมสมณะสารูปมึงบ่รู้จักหยังพระแลนหนีตายหนีหมาวอเนี่ยนั่นร้องบ่แลนด้วยบาดเนี่ยหลวงพ่อคือเคยมาเลือดเต็มขาอยู่หมากัดคือชั่วแท้ให้หมากัดได้เนี่ยสิไปเอาฟ้าบาดสู่กับหมาหนูยังโอ้ยกับตีหมากับเขาก็คุ้มข้องหมาอีกแล้วกฎหมายก็เลยมันก็ยากตื้มเข้าไปอีกล่ะแลนเท่านั้นต้องปลอดภัยเท่านั้นตัวมันบ่วึงวังวึงวังวึงวังมันจะหมาแลนแลนไรดอกจะง้อนี่ก็พระก็บ่ค่อยถือกันสมัยเป็นเนี่ยจำได้ง้อจังไดมันจ่องหวงเห็นพระเป็นศัตรูบ่นี่ไหมเนี่ยกับนางรวยหลายเลยหลายเนาะสมัยตะกี้บวชเพิ่นพาเดินทุดดวงสมัยยุคบ้านเชียงบวชเดินมาเดินมาง้อเห็นเน้นมันอะไรพระก่อนล่ะนี่ก็จะขี้ดื้อติเนาะก็ยังโยนใส่มันติมาก่อนแล่นมามันก็บ่ได้เอามือมานบมาไหว้เด้เอาเขาสิมาแท้งแมวเอเขาคือบ่ต้อมเขากันวะคั่นเขามันต้อมหากันแปลว่ามันพอนมมือไหว้เฮาเด้เนาะคั่นเขามันแยกไปแยกมันมึงเตรียมตัวแล่นคือกันแล้วเน้นเอ๋ยอยากใส่ปีนึงเน่งก็เตรียมพร้อมจักมันบาดจักมันกดทิ่มไว้ตะเพิดตะเพ้อเลยไปอาลาดเพิ่นซึ่งมันจะได้เพิ่โยมมาเก็บให้งัวก็โอ้ยลงน้ำก็แล่นเร็วเออหนีตายนี่เก่งเนาะแล่นบ่หันก็หันเด้อซ้ำพวกย่านผีเด้อโอ้ยมันหัวจัก3เซนนี่ขนำบักจับในขาดทวนน่ะพุ่นลงคนบ่เสือลงเบิ่งโลดใกล้สงการนี่พวกก็เล่นไฮโลเล่นไพ่ตำรวจไล่จับมันว่าแล่นเร็วกว่าตำรวจว่ะลองเบิ่งซะแล้วน่ะแต่ปานนั้นเขาก็ยังประกาศอยู่เพิ่นก็ไปบังเอิญว่ามันไปอยู่ในหนองน้ำเนาะตำรวจเขาก็ประกาศขึ้นเนาะที่นี่เจ้าหน้าที่ได้ล้อมตำรวจไว้หมดแล้วโอ้เลียมตาได้ว่าโปรดมอบตัวด่วนมันก็จะมีเจ้าหน้าที่เล่นอยู่ข้างในพร้อมตัวเขาจึงประกาศนั่นขวัญหายไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองพูดแต่เรื่องรายได้คือกันสมมือเขากำลังวิจัยเรื่องการทุดงอยู่การเดินทุดงบองบางสำนักมันเป็นทุดงแท้หรือทุดงปลอมคนทั่วโลกคนทั้งหลายที่บ่เข้าใจเรื่องทุดงเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าการเดินทุดงมันต้องโปรยด้วยดอกกุหลาบให้เหยียบและล้างเท้าพระก็ต้องเดินเป็นแถวสีเดียวกันเก็บภาพสวยๆแชบแชบพระก็เฮ็ดหน้าคือๆหน้าแกพันษาอ่อนผ่าดำดำลูกประคำเต็มข้อกระดอแขนแอวนั่นคือสูตรพระถูดงมันถูดงเนี่ยถูดงย่างก็ต้องย่างไปแต่ในตลาด
ขอลานไหนเป็นแต่ยุดยุดทำเรื่องจังหน่อยนึงโอ้สังขยาโยมขอขยันขายของบ่ออกหลวงพ่อถวายมันบ่แม่นทุดงมันเป็นทุดงขั้นพ่อจังสั้นให้เฮาคิดเสียว่าท่านต่างถิ่มเผาผีต่างเอาทานท่านศาสตร์นี่บุญสิได้ศาสตร์นี่แถมสอนศาสตร์สิมามันบ่แม่นบ่มีผาอานิสงส์นี่มีคือกันพละอานิสงส์ก็เลยมันมีมาแต่สมัยพูนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ยังจำได้อยู่มันบ่มีแต่สมื้อนี้แต่กี้ก็มีคือกันของบุญนี่ก็เลยย่างสงคือชันนะเนี่ยเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าออกบวชจากเมียงจากวังกาลุทายีมูเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทที่ดูแลพระพุทธเจ้าตั้งแต่นู้นบังเอิญว่าตัวเองเทศไม่ได้อยากรู้ประกาศตัวเองว่าคนเรานี่แหละเรานี่แหละเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าออกบวชถ้าเราไม่พามากันทักกะพาพระเจ้าออกจากเมืองจากวังเจ้าชายเสด็จอย่าหวังว่าวันนี้จะมีพระพุทธเจ้าได้กูนี่แหละเป็นผู้สำคัญครับเอาเจ้าหนึ่งก็เลยขึ้นนั่งธรรมาสธรรมาสเนี่ยก็คือว่าผู้ใดขึ้นมานั่งต้องมีมาสเด้เหตุที่ผมขึ้นนั่งธรรมาสก่อนมานี่ผมก็ยังมีมาสคือกันเด้บ่ต้องนิมนต์ยากได้เวลาผมขึ้นมาเลยพอผมสิรักษาเวลาบ่ให้เกิน 3:00 นเลยนะขั้นมาหลายผมได้เว้าหลายขั้นมาหน่อยผมได้หน่อยไอ หมดเวลาแล้วเอ้าก็บ่ได้เว้าอย่างนี้ล่ะเนี่ยสิข้าแต่นะโมตัสสะบะกะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสร้างเสริมคือแต่ละรูปผมก็ไม่ว่าท่านหรอกบางครั้งโอ้เฮ้ยขั้นจังสันกับสมโยมเขาวายดอกพระเริ่มตั้งนะโมโยมก็เริ่มตั้งนะม้อยนะโมตัสสะภะคะวะโตโกาแฟให้ใส่วะหากาแฟโลดิขึ้นเลยว่าต้องอัลลัมพบทอย่างหลายสมมติอัลลัมพบทหลายพดเออขั้นสิอัลลัมพบทหนึ่งขั้นเป็นหมอลำมันตื่นเต้นเด้เนาะมันบอลำซิ่งโปรโมชั่นผู้สรรสร้างเปิดหนทางแห่งความสุขที่หลากหลายบนสีสันความบันเทิงที่มากมายน้อมรับให้แฟนนุ่มสาวได้สุขกันใจร้อยใจรวมใจรวมไปหนึ่งด้วยหัวใจที่คิดถึงคนหนึ่งหาจึงได้มอบตอบแทนให้แฟนมาอย่าดื้อลานรวมเราก็แล้วกันณโอกาสต่อไปนี้จุ่มมืออันสูงเกียรติของบริษัทผู้คันสะบัดกันเธอใดมันหน้าเวทีได้นะบัดนี้เขาก็เปิดฟ้อว่าตุ๊ดดีดิงดิงโอ้โหโอ้โหบังกูแม่มึงเหรอโอ้โหหาพ่อเหตุใดก็เหตุเขาจังจิตสนใจพระขึ้นมาสายทานแรงศรัทธาคือคุณค่ากำลังใจผลบุญยอดเยี่ยมใสซึ่งอยู่ในใจผู้คนน้อมนำคารวะอีคุณพระชมรมขอพวกเราทุกคนสาธุการต้อนรับพระเดชพระคุณพระโคดมวรานุวัตมันก็ตื่นเต้นข้อเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะอันนี้สวพระสิขึ้นมาได้โอ้ยกัดใส่เศรษฐศักดิ์ตายเก่าพระมหาจาโลกาที่ปฏิสามปฏิเอาแล้วไม่ต้องห่วงพระดอกเมียนดีแล้วบ่ต้องมาย้ำขอแค่บาลีจบเลยท้าวสหามบดีพบเอาแล้วเขาเก็บเบิดเรียบร้อยแล้วเขาบ่ได้เปิดโซ่ง่ายๆบ่ต้องมาย้ำเป็นหมอลมในโลกาทรงฤทธิ์ที่ศักดาหากว่าบริษัททุกหมู่เหล่าเชิญเถิดท่านเจ้าค่ะสุธรรมาสอลุกีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็บ่ได้ว่าผิดเด้อเป็นการเตรียมความพร้อมของพระพระขึ้นมาถวายน้ำท่านหรือยังท่านนั่งเป็นเรียบร้อยปูอาสนะให้ท่านเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยหรือยังอุปกรณ์ทุกอย่างเช็คพร้อมหรือยังเพิ่นเลยอาราธนาสหบดีผมอาราธนาพระเจ้าเพียงครั้งเดียวนอกนั้นพระเจ้าออกเทศตลอด45พรรษา45ปี
พระองค์ไม่เคยถูกอาราธนาอีกเลยมีแต่เสด็จไปเพื่อโปรดสัตว์พหิตายะพหุตายะหิทายะสุขายะออกไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกพ่มก็ไม่ได้ตามพระมาจโลกาพระมาจโลกาเมื่อหนึ่งพระเจ้าเทศจักมองเหรอตีสุตีหนึ่งตีสองเนี่ยออกมาตอบปัญหาเทวดามูเนี่ยพ่มกับพระมาจโลกาอยู่นะบอกบ่แม่นอันซุ่มเฮาเพื่อเตรียมความพร้อมให้พระพระขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วบ่เก็บเด้อบางองค์กะว่าได้ลืมได้เนาะมันเกินอ่านมาล่างหลวงปู่เจ้าคุณบ่บอกจังหวัดดอกสุรินทร์อุ๊ยออกจังหวัดละติดนละละนั่งเทศพระพุทธเถาเนาะยกขากะโอญุอะญะของพุทธเถากะฮู้ตัวบทดนน่ะ1บทน่านนิทานหลายบ่เป็นแต่นิทานหลายเด้อันอื่นกะญาอันพร้อมกับป้าไปเห็นท่านที่มักกะทายกเหลียวเห็นก่อนตาไว้หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับบ้านเฮาเอิ้นหลวงพ่อทางสุรินทร์มาสิออกหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับไม่หยังแม่นหยังแม่นหยังหำครับหลวงพ่อก็ได้ยินเนาะของพ่อมึงบ่มีติปกกระทายกปากบ่ได้คือกันโห้ยมันเล่นกับพระเถระเนาะพระเถระเพิ่นยังมาตรฐานคุณภาพบ่เป็นธรรมดาเนาะอันนั้นก็เลยว่ากะดีกะลุกขึ้นกะบ่ต้องไปบอกเพิ่นดอกบางครั้งก็เลยเพิ่นสวนกลับเลือดดังออกบ่เด้ขึ้นปั๊บหลวงพ่อผมโอ้เดี๋ยวผมเก็บผ้าเก็บให้ได้ครับเด้อซ้อนั้นก็จบเพิ่นบ่ว่าหยังดอกเอออ้าวดีคือกันเนาะเนี่ยอันจังได๋ไปบอกหลวงพ่อครับหำกันหงหลวงพ่อก็สวนขึ้นแล้วของพ่อบ่มีโอ้ยมันก็ต้องเบิ่งสถานการณ์องค์ใดขึ้นไปหลวงพ่อผมจัดผ่ายนะผมเด้อนะกระปิดให้เพิ่นก็คือก็รู้จักแล้วนะอันนี้เป็นท่วงเพิ่นหลวงพ่อครับเพิ่นก็สวนขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้คือคนบอกเคารพกฎหมายบ้านเมืองพูดแต่เรื่องไร้ใดงานขายดังใดก็แตกกันเลยงมงายเรื่องไสยศาสตร์ขั้นเว้าเรื่องดีก็ดีไสยศาสตร์เอามาใส่ให้ได้คือจังกษัตริย์ไทยบรรพบุรุษของเฮานี่เฮามีหน่อยสิสู้กับข้าศึกบังเอิญข้าศึกหลายทหารไทยสู้บ่ได้ใจถอยเฮ้ยสู้เขาบ่อุ้ยเขาเป็นมวยเนาะอุ้ยเขาเป็นมวยอาชีพลูกพี่ผมเป็นมวยวัดเขาเตะกระสอบผมเตะต้นกล้วยอู้สู้เขาได้เลยเอาไปมาโอ้ยตั้งไหนบ้านต้องอาศัยฟ้าดินเป็นพยานอันทหารไทยคือกันมีหน่อยโอ้ยมันเอากำลังไงมาสมทบก่อนครับจังออกรบบ่ได้คัดออกรบตอนนั้นมันบ่ทันเหตุการณ์แล้วเอาตอนนี้ละเอาแล้วแต่บารมีของเขาจับเหรียญขึ้นมาด้วยอำนาจพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลโลกนี้โดนบันดาลหากทหารไทยจิมี่โชคมิใช่ในการรบชนะขอให้ออกด้านหัวทหารจ้องมึงหัวโยนครั้งที่สองถ้าเป็นกิ่งทหารใช้จะได้ใช้ชนะแม้มีแต่น้อยสิสู้ทหารขาศึกได้ขอยออกด้านหัวปึ้งปุ๊บออกมาหัวอีกโอ้ยจับอาวุธลุยเลยสนะหลังจากสนะแล้วโอ้ยพระองค์ทำไมเราโชคดีขนาดนี้อ่ะโอ้เทวดาฟ้าดินสยามเทวาธิราชเป็นใจให้กับเราหมดเลยโอ้โหขนาดเสียงตายเหรียญยังออกหัวตลอดเลยสุดยอดพระราชาก็เลยสิบ่ออกหัวจังได้กูใส่นิ้วก้อยกาวติดไปเบิดแล้วเนาะโยน10เทียมก็ออกหัว10เทียแล้วเบิดว่าทหารไทยรู้จักเบื้องหลังโอ้ซ้ำกันกับน้องคนเอามาเป็นบักหลอดและแม่แขนข้อให้ทหารไทยออกรบยิงปืนปังปึ้งปังปังป้องกันอริขาศึกจากทางอื่นบังเอิญบักหลอดยกข้อมูพวกนั้นก็ตายลงพวกนี้ก็ตายลงเอาไปเอามามันก็ยานทุกคนเนาะจับปืนทั้งสั้นพร้อมบักหลอดก็อยู่ข้อบันมันบ่คักใจได้เนาะอยู่ข้อมันอยู่ในมือเด้อกับบักหลอดมือนึงจับปืนปังนะปังควาตะเปียงตะเปียงตุ๊ด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 ตาวมันบ่คักใจบ่ถนัดกดปืนบ่ถนัดบักหลอดกัดไปย่างไปย่างไปคือไปข้านไปลุกย่างลุกย่างลืมบ่เบิ่งขาเบิ่งแต่ศัตรูไปขอนใหม่โอ้
ล่มปุ๊บคบปืนปืนก็ยิงยิงต่อเสยบักหลอดลุดออกจากปากโจรกระแล่นพะโวมากยิงปืนก็ค้ำหาบักหลอดพร้อมจับได้อันนึงนึกว่าบักหลอดมมเข้าปากเฉียดเฉียดจักมาอย่างในสนามรบนี่ก็เลยมมเข้าปากเฉียดก็เฉียดเป็นเป็นบันปิดมันไหวเนาะมันก็หาทางออกไปได้ก็เต้นดุ้ง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 ข้าปากเพิ่นยิงคิดกับไอ้พวกของแม่กูขึ้นนึกว่าบักหลอดขึ้นบันโอ้ของแม่กูขึ้นซอยชีวิตกูย่างใส่เลยบาดน่ะยิ่งปั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 งโอ้เขาใจกล้าเต้าเฮ้ย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 บ่เป็นหยังเสยมันบ่ย่านตายบ่ของแม่มันขึ้นเด้หลังจากครูอริโจรตายเบิดปราบไปแล้วค่ายบักหลอดมาใส่ข้อไว้เขียดมาคิดย้อนหลังแม่มึงกูรอดย้อนเขียดตัวนี้โอ้ยตายกูตายไปได้ย้อนหยังใจพาไปเฮานั่งอยู่นี่คือกันมานี่ได้ก็ย้อนใจคนละคนว่ามาได้ย้อนขาบ่เถียงแต่ใจบ่พามาขามันก็บ่ยางเด้สำยำมือเสาร่องเบิ่งรถเดินจงกรมไปซื้อๆบ่คิดหยังหลายจำได้แต่ว่าถ่ายเขาพายางพึบๆๆอย่าหลงเด้อจากนาสลาไปบองนี่มันทางตรงเด้รับได้ตื่นนึงเด้อผมเคยหลับในมาแล้วบอกไปยางเนาะพายางตื่นแต่เด็กหายไปโอ้ได้ตื่นนึงอยู่เว้ยยางตรงแท้วะขากับบ่เซายางฮึบปะฮึบปะฮึบปะแต่กี่บ่ทันลาดยางเพิ่นเอาแค่ขี้ดินทรายมาใส่มันบ่ตกหลุมบัดนี่อีกคืบเดียวกำแพงครับคิดว่าปากครึ่งจมูกครึ่งเลยล่ะแต่ก็บ่เสียใจเพราะว่าดังแมบแม่นแตกก็แตกบ่หลายเพราะว่าคนที่เสริมดังก็คือเอากระดูกหูอยู่ข้างหลังนี่มาใส่ดังฉะนั้นเสริมดังเสียหูอีหลีได้ความจริงเด้ลูกศิษย์มันเสริมดัง 30,000 เอ้าเท่าเขาเอาหยังใส่ให้ซิลิโคนครับพ่ออาจารย์เอ้าแล้วเขาไปเอาอันอื่นบ่เขาเอากระดูกหูนี่ครับบ่งกกหูนี่หูพิการตัดเอากระดูกหูนี่แม่บ่งนี่แม่เอามาใส่ดังว้ายบ้านนี้พวกได้เสริมคักเสริมหนาเสริมดังคันโดงหลายเอากระดูกก้นอุ๊ยแล้วมาไปใส่ดังเอ้าบ่เหม็นติเหรอเนาะมันก็สร้างเฮ็ดไปเนาะคือกระดูกส่วนอื่นมันบ่อ่อนน่ะอันอื่นมันเฮ็ดบ่ได้อ่ะกระดูกอันส่วนนี้มันสิเป็นสิอ้วนเข้ากันกับดังได้ส่วนสิทรมานส่วนสิกลับมาเป็นดังเก่าพุ่นน่ะเป็นเดือนกลัวพุ่นน่ะติ่งแห้งก็บ่ได้ล่างหน้าก็โอ้ลำบากหลายฉะนั้นอันสุดท้ายค่ายแตกไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองพูดแต่เรื่องรายได้งมงายเฮือเรื่องไสยศาสตร์ชมความเก่งกาจของศัตรูเฮาสู้มือเนี่ยเฮาบ่เคยชมไทยเฮาเองแม้แต่ในประเทศไทยเฮาแท้ๆเนี่ยพระบ่พ่อ 200,000 รูปวัด 40,000 กว่าวัดนี่ห่างไปแล้วหลายวัดบ่ต้องแย่งกันสู้มือนี่อยู่ซื่อๆบ่อึดแต่วัดสิอยู่แต่กี่แย่งกันวัดนั่นแย่งวัดนี่วัดนี่แย่งบ้านนั่นทรงลูกน้องก็ไปรักษาฐานมิฉะนั้นเขาจะเอาเฮาก่อนสุมือเนี่ยหาผู้บวชก็ยากมีตมากับแมวเฝ้าวัดยิ่งเขายกกฎหมายมาขึ้นมาบัดนี้สิได้กราบเจ้าวาดได้กราบหมาก่อนบัดนี้โอ้หลายโพดแต่สุมือนี่บ่แม่นหมาเฝ้าวัดบัดนี้เขาห้ามเอาหมาเอาแมวไปปล่อยวัดเขาเลยย้ายหมาแมวไปปล่อยโรงเรียนสุมือเนี่ยเฝ้าวัดคือเก่ายังอยู่ก็คือนกพิราบวัดใดมีโบสถ์เตรียมพร้อมโบสถ์ขนาดสีดำวงโบสถ์ท่านมาแล้วเนี่ยก็ยังนกพิราบมาจองแล้วแต่คิดเบิ่งแล้วขนาดสงสารมันน่าเห็นใจมันให้มันอยู่นั่นแม่เด้อเพราะว่าหยังตะกี้มันทำงานให้มนุษย์มาหลายปีหลายศาสตร์แล้วนกพิราบสื่อสารส่งข่าวคว่ำหักส่งข่าวพ่อส่งข่าวแม่ส่งข่าวพี่ส่งข่าวน้องหลังจากโทรเลขโทรศัพท์จนมาฮอดอีหมอกอีเมลจะเลื่อนฮอดสมือนี่นกพิราบตกงานใหญ่พวกข้าไปยืนใส่ละวัดเนี่ยมันมีงานทำอยู่สนามหลวงเขาก็ว่างอย่าไปปล่อยผมอื่นอยู่ไปให้เทวดาเทวดาไปโลดสิไปใส่ให้อนุญาตมันก็เลยมาเลือกอยู่โบสถ์เลยไม่ให้กวนเลยบ้านแต่วัดสร้างอย่างหนึ่งขี่โอ้นกพิราบเนี่ยก็เด้อสมมือนี่ขั้นเฮ็ดโบสถ์แล้วก็ต้องเฮ็ดกรงขังมานำกันนกพิราบเขาไปอยู่แต่ว่าทางขอนแก่นให้จะเริ่มบ่เฮ็ดแล้วใส่แล้วมันสิมีบริษัทฝึกแล้วให้บินไล่นกพิราบบ่ทำลายดอกแต่บินขึ้นไล่เนี่ยพา
าขึ้นมานกพิราบย่านก็บ่เคยมาจักเทื่อเลยก็มาอีกบางครั้งโดนๆจังมาอันที่2ก็จุดบังกะโพกบักลูกตุ่มคือกันก็ลึกปิงปองนี่ยิงเส้นนังกะติกตั้มโหจะคนยังตื่นเนาะนกยามสิซําใดน้องบ้าบ้าๆนี่อยู่แต่บ่โดนก็มาอยู่คือเก่าพอเฮ็ดมาแล้วอยู่วัดบ่แม่นเจ้าวาดเฮ็ดดอกโยมผู้เฮ็ดก็บ่ห้ามเขาเพราะว่าก็บ่ได้ห้ามเขานะเป็นหยังคือบ่ห้ามบ่ค่อยอยู่วัดบ่ค่อยได้ก็บ่หนีนะมาคิดบ่งแล้วหย่อนมันทําคุณประโยชน์เฮาบ้านนี่หันไทหาหาไทเฮาบ้านเฮ็ดจังได๋จังสิกลมจังสิเกี่ยวกันได้ซุมื้อนี่เข้าประชาคมอาเซียนเด้ออย่าเอาตัวนี้ไปให้เอาตัวนี้ไปคันเอาตัวนี้ไปเนี่ยมันสิอันตรายเอานี่ไปนำอย่าไปตีเลขเด้แต่ก็คืออยู่ดีเป็นหยังเอาตัวนี้ไปนำรักใครกันคิดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่ทะเลาะกันสามัคคีกันเอาตัวนี้ไปนำและเอาตัวนี้ไปพร้อมเริ่มจากตัวนี้และมาหอดตัวนี้จำในบ่โยมข้าโน่เรื่องนี้จำดีแท้วะนี่รักใครกันนางอยู่นี่ย้อนคมหักขั้นบ่หักก็ศาสนาไปอลาดแล้วถามว่าเฒ่าๆนี่มักเป็นบ่คือกันอีหลียิงไม่ออกเว้าดีน้ำเอ้ยหลวงพ่อ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 อยู่วัดไหนเนาะก็ช่างว่ามวนแท้อัตมาเนาะหลายแล้วเฒ่าอายุตามประวัติศาสตร์ที่ลูก92ปีกระซึกมาแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่นึงเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าไปเป็นพระอรหันต์กระซึกมาแล้วหลวงปู่จ้อยซื้อเล่าอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสามมือนี่ก็อายุ90กว่าปีแล้วซึกซึกไปเฮ็ดหยังบ่บอกว่าแต่งงานอันนั่งอยู่นี่มีบ่ได้ฮอด90ไปบ่เนี่ยฉะนั้นเว้าบ่ได้ผมก็คือกันในครูบาอาจารย์ผมก็บ่เคยบอกว่าผมสิบ่ศึกเด้โยมถามคุณอาจารย์มหาสิบ่ศึกนําเพิ่นบ่มื้อนี้อาตมาบ่ศึกดอกโยมมื้ออื่นบ่แน่บ่กล้าเว้าเด้ว่าเจ้าของอยู่โอ้ยเห็นพวกพยากรณ์เราจะดับเข้าสู่นิพพานวันที่9 9ค่ําเดือน9โอ้ยโอ้ยบ่ต้องไปพยากรณ์ดอกอันของมื้อนั้นพระเจ้าเพิ่นถามไว้ก็ต้องเว้าดอกอวดคุณบางอย่างบ่ต้องไปอวดดอกบ่ต้องให้ไผรู้จักดอกตายก็ตายแซ่บๆแม่นไผบ่เมียนศพเฮาก็แล้วแต่ปกติก็มี2ศพเนี่ยน่ะศพบนศพล่างเนี่ยบ่เมียนก็ให้มันเฮามันเหม็นอยู่หั่นละบ่มีเมียซ้ํามีลูกบ่ได้ปลูกต้นไม้ซ้ํามาอยู่เฮียนงามนั่นคือสโลแกนของพระกินข้าวจานแมวอาบน้ําคูคลองเป็นอยู่เหมือนคนตายแล้วนอนคอกหมูและฟังยุงร้องเพลงนั่นคือพระเพราะว่ากฎกะขาดมุ่งกะขาดสิขอโยมผู้ที่บ่เฮาบ่ได้เพิ่นบ่วารณาไว้ก็ขอบ่ได้หูมุ่งกะหัวเข็มก็บ่มีได้ก็บ่มียุ่งก็เลยบินเข้าไปอยู่ข้างในหลายก็อยู่ข้างนอกพระก็เลยมานอนอยู่ข้างนอกก่อนสิเข้าไปข้างในเพราะยุ่งหลายก็อาศัยโยมผู้ฉลาดนี่ล่ะเฮ็ดหยังก็ต้องเบิ่งพระว่าอยู่ได้จังได๋คันย่ำคนตายคันสิถวายผ้าได้บุญอีหลีก็ต้องเบิ่งพระเพิ่นใส่สีใดครูบาอาจารย์ใส่สีใดจริงๆผ้ากสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมด้วยเปลือกไม้ฝาดที่มีรสฝาดก็ต้องมาใส่สีหยังสีฝาดมีหลายแกนแกนขนุนก็ออกสีเหลืองๆเท่าๆจักหน่อยเหลืองๆเลื่อมๆคันแกนบักขามก็ออกสีแดงๆก็เบิ่งเพิ่นว่าใส่สีใดครูบาอาจารย์ในวัดนั้นก็ซื้อเอาบักดีๆสบงจักผืนก็พอแล้วบ่ต้องเอาแบบแม่90ปีต้อง90ผืนโอ้ยมันสบง3ผืนมาตุ่มใส่กันก็ยังเห็นอยู่ในตากแดดแต้ไผสิกล้าใส่ละบาดเนี่ยมันพาสบงกันพิจารณาขึ้นนะทั้งพออันบูชานะนับให้ได้อายุย่านแต่บ่ได้หนานาเดียวกับเปลืองแป้งอยู่แล้วบ่ต้องอยากโซ่ปานนั้นขอเชิญท่านประธานชุดบังสกุลชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3และมหาบังสกุลรองขอไปขอเชิญท่านประธานขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุลผ่ามันเคยสอบบาลีได้บ่เฮ้เกินมหาวะไผพระเอิดไผพระเอิดว่ามหาบังสกุลมันสอบบาลีได้เตี่ยต้องสอบได้ประโยค3นี่ก็จะเอิ้นมหา
โอ้บ่เล่นในซื้อเด้อเอิ่นคือเก่าหั่นล่ะอย่ามาเปลี่ยนฉะนั้นเฮาบ่เข้าใจกันเข้าใจโอ้ยสบายฉะนั้นฝากครูบาอาจารย์ไว้เฮ็ดจังได๋จังสิรักษาพระศาสนาไว้ญาติโยมคือกันก็บ่ยากกันรักษาพระศาสนานี่คือหยังกันคือ1แบ่งสรรปันส่วน2เว้ามวลนวลหู3ให้เฮ็ดงานซอยหมู่4เป็นอยู่บ่เอาเปรียบกัน1ก็แบ่งสรรปันส่วนให้บ่ย่อมก็มาแบ่งความสุขให้พระมีน้ำปานะมีวัตถุทานผู้ซอยกำลังได้กระล่างห้องน้ำยกของซอยพระทายบาทให้เพิ่นย่ำบินทบาทขาดมันเต็มเพิ่นเก็บไข่เก็บป่วยก็หายาหาหมอมาจอบเบิ่งเพิ่นว่าองค์นั้นเอ้ยเพิ่นบ่มีนั่นตัวเพิ่นบ่มีนี่ต้องให้จอบเบิ่งเอาเพราะว่าเฮาบ่ได้บอกว่าละหน้าเพิ่นได้เพิ่นก็บ่กล้าขอคั่นพระองค์ใดไปขอตั้งความหวังเลยพระนั่นบ่ได้รับการศึกษามาเพราะโยมถ้าไม่ปวารณาไปขอนี่พระพุทธเจ้าปรับอาบัติไอ้พวกประเภทถูดงอ่ะประเภทหน้าแก่พรรษาอ่อนผ่าดำๆรูปค่ำเต็มข้อกกดแกนแอวย่างไปผ่านย่อมอาตมายังได้กระติกน้ำมาอันพวกข้ามีโยสิทธัตถวายให้เด้อบออาตมาเอาแต่เงินสิไปซื้อไม้ดอกบอกับของเก่านี่นะจ้ะเอาไปเอามาโบกรถบัดนี่เห็นแต่บังขลามอุดรเห็นแต่ข้าวโคตรดอนม่วงนั่งกวักพระสมือกันพระกวักขึ้นไปแล้วก็แท่นที่จะให้ย่อมสบายใจเออขั้นเขาจอดกับบ่าวานเนาะอันนี้ถามเขาเขาไปส่งแล้วอันง่อมขอคันรถนะอันหลวงพ่อครับขึ้นนี่ก็แม่นรถบ่ครับก็แม่นจ้ะสิไปข้างหน้าอีกอันนั้นก็มีโยมเขาว่ามากก็บ่แม่นหมายถึงทุกองค์เด้บักม่วงหน่วยนึงเนี่ยมันก็ต้องมีต้นนึงก็ต้องมีหน่วยเนาแต่บักม่วงหน่วยนึงตกปุกก็อยากเข้าใจว่าบักม่วงทั้งต้นเนาเบิดเด้ตัดต้นทิ่มก็บ่ได้กินอีกแล้วหน่วยที่เหลือฉะนั้นก็บ่แม่นเป็นทุกองค์ทุกรูปเด้โยมก็ต้องเข้าใจเด้อเกิดเป็นพระต้องมีใจอดทนกี่ครั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้หรือว่าพระเสียใจไม่เป็นพอภิกษุอดทนพอภิกษุอดทนบิณฑบาตเลี้ยงตนอบรมคนทั่วไปมีกี่คนเขาจะรู้ว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ทำเพื่อโยมพอภิกษุอดทนพอภิกษุอดทนลูกหลานคนจนๆถ้ากระเสือกกระสนก็ได้เป็นแค่หลวงตาถ้าโชคดีก็ได้เป็นมหาพอให้เขารู้ว่าได้ศึกษาเล่าเรียนพอภิกษุอดทนเอาสำนีพ่อให้งูว่าอดทนล่ะจังมาหอดสมือนี่ขั้นบ่อดทนไปอลาดเบิ่นแล้วบ่เหลือปานนี่ดอกอีหลีบ่ได้ตัวเด้อท่านั้นฝากแบ่งสรรปันส่วนเว้ามวลนวลหิวเฮ็ดงานซอยหมู่และเป็นอยู่บ่เอาเปรียบกันเฮาบ่ได้เอาเปรียบกันจักหน่อยนึงผู้บาอาจารย์พาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนำกันเพิ่นว่าซ้ายก็ซ้ายว่าขวาก็ขวาปวารณาไว้อยู่นำกันแบบพี่แบบน้องอาจารย์เพิ่นมีสโลแกนอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับมีอะไรก็คุยกันได้สงเคราะห์กันถ้าพูดตามหลักจริงๆบางอย่างท่านก็มีผิดนะบางสำนักอื่นท่านก็ไม่ให้ถึงขนาดนี้ดอกแต่บางอย่างเราก็ไม่ได้ทำเหมือนท่านได้เหมือนกันฉะนั้นเพื่อเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์เทิดทูนให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรักษาพุทธศาสนามันเหลือแค่3ก้อนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งสลายหายไปเนี่ยชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าหลุดไปก้อนหนึ่งหมอตั้งก็จิบตั้งบ่อยู่อยู่อยู่แต่มันหงอยลงอาหารที่อยู่เครื่องนึงก็สิเหี่ยไปเครื่องนึงเอาไปมาบ่ได้กินซ้ำสำคนละคนถือเป็นโตมาวัดนั่นล่ะท่วงกันเป็นๆยายสิไปเฮ็ดหยังวัดมื้อนี้บ่แม่นวันศีลโอติถือกลับบ้านเสยพระสรรทุกคำเด้บ่สรรแต่ย่ำคำเท่านั้นล่ะ1คำกะสรร2คำกะสรร3คำกะสรรบ่แม่นว่าสิสรรแต่15คำ8คำ14คำอันโยมก็เชื่อง่ายง่ายบ่แม่นว่าพระสิไปวัดเฮ็ดหยังเนี่ยเห็นบ่พระก็เลยบ่ได้สั่นบางครั้งรถมาก็เบิ่งแน่บางครั้งคนก็เดยรถมาเบิ่งจังไดอันรถไปส่งพ่อส่งแม่เหมาซ้ำล้อให้ก็บ่ว่าดอกนั่งสบายอันมอเตอร์ไซค์ผู้เฒ่าบ่ค่อยถนัดเด้อขึ้นขาบก็บ่ถนัดเด้อเป็นโตไซมาเนี่ยปิ่วทิ่มเบิดน้ำบ่ได้สดเลยอันรถเจ้าของออกไปใหม่พระเจิมให้น่ะครูบาอาจารย์นี่ผมบอกไปตลอดเลยผมเนี่ยเพศรูปแรกเลยและอีกสำคัญก็คือย่ำครูบาอาจารย์เห็นผู้ผู้จะมาย่ำบอกให้เพิ่นฟังท้องพอครับอย่าเจิมธรรมดาได้บ่ผมเจิมผู้ขับได้บ่ผมซอยกันสางคันมันบ่เฮ็ดตามเงินใครเฮาอย่าเจิมให้มันให้มันไปเจิมหมู่อื่นโลดเฮาเจิมครั้งบ่ซั่นเอาชีวิตเฮาเขาแลกซุสิครั้งมาปานนี้บวชมาปานนี้ซุสิครั้งได้นะโมนะโมนะโมนะไม่นะไม่นะโมนะโมนะโมนะไม่นะไม่นะโมพุทธังคุ้มตามังการสักการรักษาอิทธิปากรับตัดจึงสาทองจนปากโพ่งปากโปตัวเอาชีวิตนวลอดป่านนี้สุดจะได้ขังป่านนี้เมย์ในเมย์ใส่ในการต่อรองในเมย์ต่อรองจังไหนสอนมันพร้อมบักขับรถมานี่โซเพอคาถาที่หลวงพ่อเขียนไว้
กับคาถาที่หลวงพ่อสิแปะให้ฟังอันเดียวกันฟังเด้อเมาอย่าขับง่วงหลับอย่าขับไปไม่มั่นใจอย่าแซงไฟแดงระวังจะปลอดภัยขับไปจะลงคูขับไม่ดูจะลงคลองขับไม่มองจะขึ้นเกาะขับไม่เหมาะจะเป็นผีขับไม่ดีจะหัวขาดขับไม่ประมาทจะอยู่เย็นขับบ่เป็นอย่าขับนอนอยู่ซื่อปังสำนันมันก็หูตัวคนเฮาบ่ประมาทจบเลยฉะนั้นขออนุโมทนาพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับขอให้ทุกรูปจงตั้งมั่นในถาวรในพุทธศาสนาอยู่ก็เป็นสีแก่ศาสนานะครับถึงท่านบุญหมดออกมาก็ขอให้เป็นสีแก่สังคมอบรมธรรมและก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปขอญาติธรรมทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องส่วนเกี่ยวข้องดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูและช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาขอท่านทั้งรูปและท่านทั้งหลายจงประสบสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีจตุรพิทพรชัยสีประการเก่าคืออายุวันนะสุขภาระอายุขอยิ่งยืนนานวันนะขอมีผิวพรรณผุดผ่องละอองใสสุขะขอมีความสุขกายสบายใจภาระขอมีกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาด้วยคาถาที่ว่าสิทธิกิจจังกิจอันใดที่ตั้งใจก่อสร้างกิจนั้นอย่ารู้ล่างจงสำเร็จดังประสงค์เถิดนาสิทธิกำลังการงานใดตั้งใจบำรุงประดุงไว้การงานนั้นใสจงได้สำเร็จไปปันวันเถิดนาสิทธิลาโภมหาลาโภนิรันตรังนับจากนี้เป็นต้นไปลาภยศสรรเสริญสุขใดๆจงหลั่งไหลหล่อล้นรุดหนึ่งทอดทานทนจะได้สิ้นสุดลงเถิดนาสัพพสิทธิพระวันตุโวสัพพสิทธิพระวันตุโวสัพพสิทธิพระวันตุโวขอสัพพสิทธิมงคลที่ทุกคนอยากได้ทุกรูปอยากได้จงสมบรมัยของเราทั้งหลายทั่วกันทุกรูปทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ